ครับจิตวิญญาณล่องลอยที่มีความสว่างถือว่าเป็นอะไรครับเอางั้นเถอะจิตวิญญาณล่องลอยเนี่ยลุงอยู่ใช้คำเดียวนะพลังงานไม่บริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับลุงอยู่ใช้คำพูดคำเดียวนะคือพลังงานไม่บริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับคำว่าจิตล่องลอยจิตวิญญาณล่องลอยดูจากมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถามควบคู่ว่าจิตวิญญาณล่องลอยที่มีความสว่างถือว่าอะไรครับมันไม่เข้ากันนะผมว่ามันไม่เข้ากันมันไม่เป็นอะไรจะเปรียบเทียบกันก็ไม่ได้เพราะไม่เข้ากันมันไม่เข้ามันไม่สามารถผสมผสานกันได้กับสองคำนี้นะครับถ้าฝั่งลุงนะฮะความสว่างก็คือจิตจิตจะเห็นความสว่างขณะที่อยู่ในความมืดขณะที่เราอยู่ในความมืดหลับตาเห็นความสว่างนั่นคือจิตเอาตัวนี้ให้เป็นคงที่ไว้ก่อนนะครับส่วนคำว่าจิตวิญญาณล่องลอยก็คือถ้าจะบอกก็คือนะฮะก็คือล่องลอยหาที่เกิดยังไม่ได้เรียกว่าสัมภเวสีได้ไหมโอปปาติกะเงี้ยที่เขาใช้พูดกันนะครับสัมภเวสีโอปปาติกะอย่างเงี้ยมันก็มีทั่วไปในชั้นบรรยากาศเนี่ยครับโอ้โหนับไม่ถ้วนอยู่แล้วล่ะไม่มีสิทธินับเลยซ้ำไปเขาว่าจิตวิญญาณล่องลอยง่ายๆลุงใช้คำพูดคำเดียวจบเลยคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ลุงใช้คำนี้ตีแตกตัดตกเลยชั่วเลยเงี้ยลุงจะใช้คำพวกนี้มาเป็นพื้นฐานของลุงอะไรกันนะ